สวัสดีครับผมก็ได้ไปดูจบมาแล้วนะครับสลรับทางวิมานหนามซึ่งเป็นหนัง GDS ที่ผมเข้าไปดูในโรงจะผมจะไม่ได้ว่าครั้งล่าสุดที่เข้าไปดูในโรงเรื่องหนังของ GDS นี่เป็นเรื่องอะไรนะครับผมลืมไปแล้วแต่ว่าเอาเป็นว่าล่าสุดก็คือไปดูวิมานหนามมาซึ่งบอกไว้เลยว่าเรื่องนี้นะครับเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องในช่วงหลังๆที่ผมได้ดูที่ ไอตัวอย่างมันโฆษณาไว้อย่างไรไอหนังจิงๆ <c oughs> มันก็เป็นอย่างนั้นครับเออไอมันจะไม่เหมือนกับหนังที่ปัรผ่านมาถ้าเกิดใครดูรีวิวในช่วงหลังมาก็จะรู้นะครับว่าไอหนังไทยที่ผมไปดูช่วงหลังนะ่ะมันโฆษณาอีกอย่างหนึง่งพอดูจะเข้าจริงอีกอย่างหนึ่งไปเลยเยแต่ว่าวิมานหนามนี่ครับมันมันไม่ได้ตามแลนะนะก็คือว่ามันโฆษณามาเป็นอย่างไรหนังมันก็เป็นอย่างนั้นเลยก็คือแบบมันโฆษณาว่านี่พระเอกมันไปรักกับ เอ่อผู้ชายคนหนึ่งแล้วผู้ชายนั้นตายแล้วเฟก็แบบพ่อแม่อ่าพี่อะไรพวกนี้จะมาแย่งสมบัติมันก็พยายามนี่แบบเอาสมบัติกับมาใช่ครับมันมันโฆษณาหนังจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นเลยมันไม่ได้มีอะไรแบบเปลี่ยนแปลงเหมือนกับหนังที่ผมไปดูมาในช่วงหลังๆนะครับถือว่าดีเลยสาหรับทางเรื่องนี้โดยที่เรื่องนี้นะครับมันก็จะเป็นตามตัวอย่างอย่างที่ผมบอกไปแล้วที่มันแบบเอ่อเจ๋งเลยก็คือว่าเนื้อเรื่องมันน่าติดตามมันดูสนุก มันดูลุ้นระทึกมันมันชวนให้เอาใจช่วยเออช่วยแน่ๆนี่แบบเราแบบพยายามที่แบบเอาใจช่วยว่าไอ้พระเอกนี่แบบมันจะยังไงดีว่ามันจะต้องเอาไอ้นี่คืนเนี่ยยังไงเราก็พยายามพยายามเอาใจช่วยมันแต่ว่านี่มุมมองหนึ่งไอ้ตัวร้ายพลังหลังนี่เราก็เห็นใจมันอีกเออแบบเรื่องนี้มันดูเทาๆมันไม่มีใครที่มันแบบมันจะร้ายมาและพระเอกมันก็ใช่ว่ามันจะเป็นคนดีเสมอไปอาบอกแค่นี้แหละ โดยที่เรื่องนี้นะครับมันจะเป็นหนังแนว LGBT ที่ผมว่าทํำออกมาได้ดีเลยส่วนใครที่คาดหวังที่จะดูฉากแบบสายวายมีแน่นอนจัดหนักจัดเต็มเรื่องนี้นะครับสลับทางเรื่องวิมานหน้มซึ่งด้วยความที่ว่าเนื้อเรื่องมันสนุกแล้วมันก็น่าติดตามแต่ถามว่ามันจะไม่มีข้อเสียเลยไหมผมก็บอกว่า มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีข้อเสียนะครับมันมีข้อเสียอยู่ก็คือว่าบางการกระทําวงเล็บในช่วหงหลังๆช่วหงหลังๆนะของแต่ละตัวละครเนี่ยมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้สปอยนะอันนี้สปอยนะครับสปอยใครที่ไม่อยากฟังสปอยปิดคลิปไปนะหรือจะไปดูท้ายท้ายท,ายท,ายทายคลิปก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมสปอยนะครับ คือว่ามันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่แม่ก็คือว่าแม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะตายหรอกแต่ว่าฉากนะั้นน่ะแม่ตายที่มันแปลกก็คือว่ามันไม่สงสัยอะไรเลยเหรอเออไอทองคําตัวเอกครับชื่อทองคํามันไม่สงสัยอะไรเลยเแบบว่าเฮ้ยแม่ตายแล้วไม่เป็นยังไงเอ้ยไอนี่ใครทาว่าเอ้ยนู่นนี่นั่นไม่สงสัยอะไรเลยปล่อยผ่านไปอย่างง่ายดายข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับ ก็คือว่าเวลาในเรื่องนี้เนะี่ยบางทีมันก็ไม่สมเหตุสมผลนะเพราะว่ามันแช่ว่ามันจะเป็นเรื่องต่อกันแบบวันต่อวันเลยนะครับไม่ใช่ครับแบบว่าฉากนี้ปุ๊บเป็นอีกวันหนึ่งปุ๊บตัดข้ามไปเป็นอีกออสัปดาห์ต่อมาอย่างนี้เนะี่ยโอ้โหและระหว่างนี้เนะี่ยคุณแบบไม่ไม่มีแบบเล่าอะไรเพิ่มเติมเลยก็คือ,หร,อหรือถ้าจะไม่เล่าก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าไม่ควรที่จะเว้นวรรคห่างกันขนาดนี้ก็ได้นะ ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องแบบวันต่อวันไปเลยนี่มันอาจจะดูลุ้นกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันเว้นวรห่างกันแบบชทิดนึงอ่าเกิดเหตุอาทิตย์นี้เกิดเหตุการณ์นี้อ่าแล้วมันก็ตัดข้ามไปอีกอาทิตย์นึงเลยตะเกิดเหตุการณ์นู่นนี่นั่นมันชวนแบบให้สงสัยว่าเดี๋ยวทั้งที่แบบครอบครัวมันก็ไม่ค่อยจะถูกหน้ากันแล้วตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่มันตัดข้ามไปนี่มันอยู่กันได้ยังไงเอออันนี้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 ผมก็อยากจะรู้อยู่นะครับว่าเฮ้ยสรุปมันเป็นยังไงวะอย่างที่บอกไป การกระทาในตัวละครในเรื่องนี้มันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลในบางกรณีหลายกรณีเลยแหละพี่สาวที่ได้่ามรดกไปแล้วก็ไม่คิดที่จะไล่พระเอกไปเลยแบบใหอ้อยู่ปล่อยมันจนกระทั่ง,ทงตัวเองแต่งงานใหม่งงใช่เหรอวะอย่างนี้ก็ได้เหรออันนี้ผมก็สงสัยอยู่แล้วมันจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ ผมรู้สึกแปลกๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลกขนาดหรอกเอาเป็นว่าไอ้นี้มันเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับส่วนตัวจริงๆมันไม่ใช่แบบเป็นเชิงเป็นแบบแฟกอะไรขนาดนั้นมันแค่ว่าทุกคนจะรู้สึกนะครับก็คือว่าท่านในเรื่องนี้เนี่ยมันดูแบบมันดูซ้ำซากไปหน่อยบ้านพระเอกจะถูกชิงไปแล้วพระเอกมันต้องอทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าไม่เขาโกรธไม่รู้ว่าใครโกรธล่ะทั้งแม่ทั้งพี่ใครโกรธก็แล้วแต่ ทำแล้วก็ทาให้เขาโกรธเสร็จปุ๊บแล้วพระเอกมันก็หาทางกลับมาคืนดีใหม่อ่าหาทางกลับมาใหม่พอพระเอกกลับมาใหม่เสร็จปุ๊บไอตัวไายมันก็แบบอยากจะจัดการพระเอกก็จัดการอีกรอบแล้วพระเอกก็หันกลับมาแบบว่าโตกลับอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นเออแนวอย่างนี้ไปตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับทั้งเรื่องจริงๆนะแบบว่าพระเอกแพ้หาทางกลับมาใหม่ปุ๊บตัวไายไม่ยอมตีตพีะเอกกลับไปแล้วพระเอกก็ตีกลับมาอีกเออ มันจะเป็นประมาณนี้ครับทั้งเรื่องเลยแต่ว่ามันยังขาดอยู่อีกมิติหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันมีมิตินี้เข้ามานะหนังจะสมบูรณ์แบบเลยก็คือสมมติถ้าเกิดใครดูมาแล้วครับ <c oughs> คุณจะเข้าใจว่าทั้งเรื่องนะโมโมชื่อโมโก,กับไอ้ทองคํามันน่าจะเกลียดกันทั้งเรื่องเลยนะยกเว้นในตอนจบอะที่แบบพอไม่รู้ว่าปราบับความเข้าใจกันแล้วหรือว่าแบบต่างคนต่างอยู่อะไรก็ไม่เข้าใจนะครับมันน่าจะเกลียดกันทั้งเรื่องเลยถ้าเกิดว่าเป็นหนัง หนังเรื่องอื่นๆนะที่ผมได้ดูมาแนวแนวนี้แนวแยกสมบัติอ่ะมันจะมีโมเมนต์โมเมนต์หนึ่งที่เรื่องนี้ไม่มีแต่ว่าใส่มาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมบอกไว้เฉยๆนะครับแต่ไม่รู้ว่า,าคนอื่นจะคิดยังไงก็คือว่าโมเมนต์ที่ว่าโหมอะ่ะมันทําดีไว้ทองคําเลยแล้วมันก็จะตลบหลังในภายหลังโมเมนต์นี้ไม่มีนะก็คือแบบว่าตัวร้ายนี่บอกตัวร้ายไม่เิงเพราะว่าเรื่องนี้จะไม่มีตัวร้ายตัวเอกนะครับทำดีกับไอ้ทองคําแล้วแบบมันจะแบบหักหลังทองคํามันจะทํานู่นทํานี่ใน,ในภายหลังไอ้โมเมนต์นี้ไม่มี นะครับก็คือหมกับทองคำนี่มันจะไฟไฟกันทั้งเรื่องเลยมันจะไม่มีโมเมนต์แบบว่าคืนดีชั่วคราวแบบคืนดีรับหลังหรือคืนดีแบบมีเลสไนอันนี้จะไม่มีนะครับมันจะตีกันแทบทั้งเรื่องเลยช่วงหลังจากแม่ตายนะครับหลังจากนั้นนี่การกระทาบางอย่างอย่างที่ผมบอกไปมันไม่มันไม่สมเหตุสมผลเลยผมไล่ได้เลยนะแบบเป็นข้อข้อเลยเลยอีกกรณีเนึ่อ่ะบอกให้ฟังไอตอนที่ไอจินนาไอมันไปเก็บทุเรียนเนื่องจากโหมโยนทุเรียนทิ้งไอจินนามันก็เก็บทุเรียนต่อไปเว้ยแล้วไอโหมกับทางทองคําก็ต่อยตีกันไอจินนนามั ไม่คิดมันจะห้ามหรือไม่คิดอะไรเลยมันก็เก็บทุเรียนต่อไปอันลี้งงมากแล้วตอนจบมันก็ยังมีเสีอยไปเอาแบบยาฆ่า,มาแมลงมาเพ,เพื่ออะไรก่อดแล้วสง,ส,งสัยมันชวนดูแป,แปแลกๆนะสำหรับไออ,อการกระทาในเรื่องนี้มันมันไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลในบางกรณีแต่อย่างที่ผมบอกไปทั้งเรื่องนี่สนุกมากนะครับเราก็ให้เอาใจช่วยว่าเออตอนแรกก็เอาใจช่วยทองคาตั้งลังอ่าวสงสารหมูอย่างนี้เออก็แบบก็แบบก็แบบน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครดูแล้วชอบจะส่วนตัวผมชอบนะแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขนาดชอบมาก แล้วผมก็รู้สึกว่าจุดไคลแม็กเรื่องนี้นะจะว่ามันเป็นจุดไคลแม็กมันก็ไม่เชิงจุดไคลแม็กนะเพราะว่าแบบเหมือนกับว่ามันเป็นแบบระนาบเดียวกันทั้งเรื่องเลยก็คือแบบมันจะว่ามันช่วงแรใท้ายเรื่องจะว่ามันพีคมันก็ไม่พีกจะว่ามันดรอปไปมันก็ไม่ดรอปนะครับมันก็แบบก็คืออ่าทั้งเรื่องอ่ะมาตรฐานเดียวหมดเลยก็คืออารมณ์มันจะแบบไม่แบบไอ้ช่วงนี้สนุกเป็นพิเศษไอ้ช่วงนี้อะไรต่าหน้าเบื่ออะไรประมาณนี้ก็คือมันมาตรฐานเดียวกันก็ถือว่ารักษามาตรฐานได้ดีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มี อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับตัดเกรดโดยรวมนะครับของทางพิมานนามผมให้ไปเลย7.5เต็ม10ครับผมส่วนคะแนนที่หักไปก็ต่างที่ผมบอกไปตอนแรกนักแสดงนี่ผมขอชมเป็นพิเศษนะครับเล่นดีมากทุกคนเพราะว่าหนังเรื่องก่อนๆที่ผมมาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องนักแสดงแบบบางบางเรื่องก็แบบเล่นไม่ค่อยจะดีบางเรื่องก็แบบแข็งแข็งไปเลยแต่เรื่องนี้คุณภาพเน้นๆสมแล้วที่เป็น GDS สำหรับวันนี้พวกใหม่ออก,ก็หน,น้าสวัสดีครับ